ังคงเป็นประเด็นให้พูดถึงสำหรับการฉีดวัคซีนของเหล่าบรรดานักการเมืองฝ่าย3นิ้วที่ก่อนหน้าออกมากล่าวหาด้อยค่าวัคซีนที่ภาครัฐนำเข้ามาฉีดให้ประชาชนคนไทยทั้งวัคซีนแอสตราเซเนกาและซิโนแวคจนทำให้ประชาชนหลายต่อหลายคนกลัวการฉีดวัคซีนจนไม่กล้าไปฉีดแต่สุดท้ายแล้วภายหลังกลับพบว่านักการเมืองและผู้ที่เคยออกมาด้อยค่าวัคซีนก่อนหน้ากลับเลือกที่จะฉีดวัคซีนของรัฐทั้งสิ้นอย่างกรณีของนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจที่กำลังเป็นประเด็นอยู่ในขณะนี้จนนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้าออกมาชี้แจงประเด็นการฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกาผ่านทางเฟซบุ๊กส่วนตัวถึงเรื่องการฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกาที่โรงพยาบาลพระสมุทรเจดีเมื่อวันที่1กรกฎาคม2564เวลา 19:15 น.เพื่อต้องการยืนยันว่าตนเองถูกใส่ร้ายพร้อมทั้งขู่ฟ้องบุคคลที่บิดเบือนข้อมูลและนำข้อมูลการฉีดวัคซีนออกมาเผยแพร่ระบุบางช่วงตอนว่าในครั้งนี้พวกเขากล่าวหาว่าผมแย่งวัคซีนคนแก่กล่าวหาว่าผมด้อยค่าวัคซีนแต่กลับไปฉีดเสียเองนำหลักฐานผิดฝาผิดตัวมาผูกเรื่องราวให้ประชาชนเข้าใจว่าผมใช้อำนาจบาดใหญ่แซงคิวประชาชนพวกเขาร่วมมือกับรัฐบาลเผด็จการนำข้อมูลส่วนบุคคลของผมออกมาเปิดเผยในที่สาธารณะเพื่อสร้างเรื่องหลอกลวงเหล่านี้แน่นอนเรื่องดังกล่าวไม่เป็นความจริงผมตระหนักดีถึงสถานะของตนเองพยายามครองตนให้เหมาะสมและระมัดระวังตัวเองอยู่เสมอไม่ให้มีการใช้ความเป็นบุคคลสาธารณะของตนเองเพื่อได้มาซึ่งสิทธิพิเศษหากไม่เสพข่าวจากคนกลุ่มนี้เพียงด้านเดียวหาข้อมูลสาธารณะเพียงเล็กน้อยย่อมจะเห็นว่าข้อกล่าวหาของคนกลุ่มนี้ไม่เป็นความจริงเลยมีการเปิดให้คนทั่วไปฉีดวัคซีนได้ตั้งแต่ต้นเดือนมิถุนายนแล้วคนจำนวนมากที่ไม่ใช่ผู้สูงอายุและผู้ป่วยมีโรคประจำตัวรวมทั้งคนหนุ่มสาวในวัยทำงานได้ฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกาแล้วเป็นจำนวนมากทั้งในกรุงเทพสมุทรปราการและจังหวัดสีแดงคนที่ได้ฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกาในเดือนกรกฎาคมไม่ได้แย่งคนแก่ฉีดแน่ๆที่ผมฉีดที่สมุทรปราการเพราะใกล้บ้านบ้านผมอยู่รอยต่อระหว่างกรุงเทพและสมุทรปราการข้ามถนนหน้าบ้านก็ข้ามจังหวัดแล้วคนเดินทางข้ามเขตจังหวัดตลอดเวลาเหมือนเป็นพื้นที่เดียวกันไม่มีข้อกฎหมายห้ามไม่ให้คนฉีดนอกจังหวัดที่ตนเองมีทะเบียนบ้านอยู่ที่ผมไปฉีดตอนหัวค่ำเพราะเป็นวัคซีนเหลือของวันซึ่งทางโรงพยาบาลต้องโทรหาคนที่แจ้งความประสงค์ฉีดวัคซีนไว้ให้ไปฉีดเพื่อไม่ต้องทิ้งวัคซีนที่มีค่าผู้อำนวยการโรงพยาบาลซึ่งผมไม่รู้จักและไม่เคยคุยกันมาก่อนก็ออกมาให้สัมภาษณ์กับท็อปนิวส์เองว่ากระบวนการทุกอย่างเป็นไปตามปกติผมวิพากษ์การจัดหาวัคซีนของรัฐบาลที่ผิดพลาดโดยเฉพาะการแทงม้าตัวเดียวผมไม่เคยเชิญชวนให้คนไม่ฉีดวัคซีนกลับกันผมยังชวนให้คนไปฉีดวัคซีนเพื่อปกป้องตัวเองและส่วนรวมจนต่อมาดร.สุพนัทอภิญญาณหรือดร.นิวนักวิจัยภายใต้สถาบันวิจัยแมสเซนเตอร์และคณะวิศวกรรมชีวการแพทย์ University of Arkansas ประเทศสหรัฐอเมริกาได้โพสต์ถึงประเด็นการโต้กลับของนายธนาธรที่แนบลิงก์ข่าวหนึ่งมาด้วยซึ่งในลิงก์ข่าวนั้นระบุชัดเจนว่าหลักเกณฑ์การฉีดวัคซีนโควิดของกรมควบคุมโรคมีข้อหนึ่งที่ระบุว่าพิจารณาฉีดแอสตราเซเนกาเป็นหลักเข็มแรกโดยเน้นสำหรับผู้สูงอายุก่อนทำให้ดร.นิวถึงกับต้องย้ำอีกรอบว่านายธนาธรออกมาแถเสียยืดยาวแต่ข่าวที่นายธนาธรนำมาอ้างอิงก็บอกอยู่ว่าพิจารณาฉีดแอสตราเซเนกาเป็นหลักเข็มแรกโดยเน้นสำหรับผู้สูงอายุก่อนล่าสุดเกิดอีกหนึ่งประเด็นเมื่อ Facebook อานนท์ศักดิ์วรวิทย์ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อานนท์ศักดิ์วรวิทย์อาจารย์ประจำคณะสถิติประยุกต์สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือนิด้าได้โพสต์เอกสารรับรองการฉีดวัคซีนระบุชื่อคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์ในเอกสารดังกล่าวพบว่าคุณหญิงสุดารัตน์เข้ารับการฉีดวัคซีนซิโนแวคเข็มแรกเมื่อวันที่18พฤษภาคม2564และเข็ม2เมื่อวันที่8มิถุนายน2564ที่โรงพยาบาลบางกรวยโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อานนท์โพสต์ระบุว่าสันดานนักการเมืองชอบโกหกย้อนแย้งจริงๆนะครับอย่าไปเชื่ออะไรมันมากเกินไปหน่อยสตรอเบอรี่อร่อยไหมหน่อยซึ่งก่อนหน้านี้คุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์ประธานพรรคไทยสร้างไทยได้โพสต์ลง Twitterเมื่อวันที่12กรกฎาคม2564ไว้ว่า Hashtag ลุงตู่รักซิโนแวคมากกว่าชีวิตคนไทยหรือเปล่าคะวันนี้สาธารณสุขแถลงฉีดซิโนแวคแล้วต้องฉีดวัคซีนอื่นเสริมด้วยถ้าวัคซีนไม่ดีก็ต้องยกเลิกมติครม.สัปดาห์ที่แล้วไม่เอาซิโนแวคเอาเงิน 6,000 ล้านคืนมาไปซื้อวัคซีนที่ดีกว่าถูกกว่าให้ประชาชนเรื่องง่ายแค่นี้ทำไมคิดไม่ออก